ไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะคะวันนี้ประเทศไทยของเรานะคะอากาศเย็นลงค่ะแทบจะทั้งประเทศแล้วนะคะกรุงเทพมหานครก็รู้สึกได้นะคะภาคเหนือภาคอีสานอากาศเย็นลงนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงค่ะลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนเนี่ยยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอยู่นะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคอีสานของเราเนี่ยจะมีอากาศเย็นค่ะถึงหนาวเลยนะมีหมอกในตอนเช้าสำหรับบริเวณยอดดอยนั้นจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่4-12องศาเซลเซียสนะคะส่วนยอดภูก็คือภาคอีสานเนี่ยจะมีอากาศหนาวจัดถึง 8-14 องศาเซลเซียสด้วยกันค่ะประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเขาจะแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นนะคะแล้วก็ทะเลจีนใต้ด้วยทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะพัดเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะจะทำให้บริเวณที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งจึงขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยรักษาสุขภาพด้วยเนื่องจากมีอากาศหนาวแล้วก็จะมีฝนตกในบางแห่งด้วยค่ะ